อีกหนึ่งทีมที่ไปเล่นในฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชีย BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเจอกับคาวาซากิฟรอนตาเล่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะ 17:00 นตามเวลาประเทศไทยแต่ทีนี้พี่ลีซอมันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดคือมีภาพนะคะถูกปล่อยออกมาแล้วหลายคนเกิดความไม่สบายใจมันมีคลิปในโซเชียลว่าเจชนาทิพย์ประคบเย็นหลังการซ้อมค่ะเออจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ขณะซ้อมเลยใช่ก็ตัวเองก็ได้มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่ามันเป็นการประคบเย็นลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเท่านั้นเองนะครับเหมือนเป็นการรีคัฟเวอรี่ไปในตัวนะครับไม่ได้มีการบาดเจ็บใดๆนะครับส่วนเรื่องเป็นหวัดผมเป็นหวัดตั้งแต่แข่งเจอกับบุรีรัมย์เสร็จแล้วนะครับแบบนี้ก็เป็นเกมที่ยากสำหรับพวกเราBG แน่นอนนะครับเพราะว่ามาตรฐานของทีมคาวาซากิฟรอนตาเล่เนี่ยสูงมากนะครับแต่เราเนี่ยจะได้ประสบการณ์ดีๆแน่นอนแต่ว่าการที่เรามาไม่ได้จะมาให้เขาเอาแต้มจากเราง่ายๆนะครับแต่เราเนี่ยจะเอาแต้มจากเขาด้วยนะครับทางด้านโค้ชธงนะฮะธงชัยสุโกกีกุนซือทีมเนี่ยก็ได้นำนักเตะมาซ้อมที่สนามนิสสันฟิลโกซุเกะนะครับสนามซ้อมเก่าของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับโดยการฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยไม่มีมุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าของทีมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บและไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยนะครับรวมถึงตังสารัตอยู่เย็นกองกลางที่ไม่ได้ซ้อมกับทีมเนื่องจากมีอาการป่วยนะครับโดยทีมเนี่ยได้ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะสามารถลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่นะครับโค้ชธงกล่าวนะครับยอมรับว่าทีมเนี่ยเป็นรองคาวาซากิฟรอนตาเล่นะฮะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันกับปรึกษากับเจชนาธิปสงขลาสินที่เคยค้าแข่งในเจลีกมานะครับว่ามาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยเหนือกว่าไทยมากแต่ต้องรับมือและสู้ให้ได้นะครับเกมนี้เต็มที่นะครับแม้ว่า3เกมที่ผ่านมาทีมจะยังไม่มีคะแนนเลยนะครับก็มาเก็บตกกันหน่อยไหมฮะสนามซ้อมนะครับเก็บตกสีสันก่อนเข้าร่วมการแถลงข่าวนะฮะก็มีแฟนบอลชาวไทยนะครับที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในญี่ปุ่นนะครับได้นำข้าวมันไก่นะครับไปให้กับทางด้านของเจชนาธิปสงขลาสินนะฮะนี่นะฮะตามภาพนี้นะครับแล้วให้ฝากไปถึงเพื่อนร่วมทีม BG ปทุมอีกด้วยนะครับนี่นะฮะสวัสดีค่ะเจชนาธิปเองก็ได้มีการถามนะครับว่าพรุ่งนี้จะมาเชียร์ไหมนะครับแล้วก็ถามว่าเมื่อเวลานี้เนี่ยมาเชียร์ไหมน่าจะมาถึงเกมทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับน่ารักน่ารักของคนไทยที่นู่นนะครับที่เป็นเจ้าของร้านอาหารก็นำอาหารมาให้นักฟุตบอลไทยทานกันด้วยนะครับนะเมื่อสื่อถามถึงความรู้สึกที่มีแฟนๆคนไทยมาให้กำลังใจแบบนี้นะฮะเจชนาธิปก็ตอบว่าคนไทยไปทุกที่ที่ไหนก็รักกันนะคนไทยมีน้ำใจที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้เจบอกนะฮะค่ะน่ารักนะเป็นภาพที่น่ารักมากหนึ่งวันลามาเชียร์แล้ววันที่ใครที่ไหนนะ